วันนี้พามาเที่ยวเนี่ยวัดต้นเกวียนนะอยู่ที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะก็จะมีร้านขายมีขายเครื่องเงินนี่นะวัดต้นเกวียนนะนี่นะวัดต้นเกวียนนะเข้ามาก็จะเย็นๆสวยงามตามท้องเรื่องนี่นะทางเข้าวัดนะชื่อเดิมนะก็วัดอินทราวาสนะตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะหรือว่าวัดต้นเกวียนนั่นเองนะก็ใช้ถ่ายละครหลายเรื่องอยู่นะเสน่ห์ของวัดนี้ก็นี่นะเป็นนะเข้ามาแล้วจะดูขลังนะเป็นศิลปะล้านนาจะมีต้นตาลนะต้นตาลแล้วก็ต้นหมากนี่ต้นหมากช่วงก่อนนะช่วงก่อนที่จะไม่มีโควิดเนี่ยยังไม่มีโควิดเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะวัดต้นเกวียนนี่นะหลังคาก็ยังเป็นหลังคาไม้ดินเป็นดินเผาแล้วนี่ก็ประวัติของวัดนะวัดต้นเกวียนนะใช้นามไม้เป็นชื่อของวัดนะเกวียนคือตะขบป่าใช่ฮะบักเกวียนนะหน่วยบักเกวียนนะคือตะขบป่านะหมายถึงบริเวณที่ตั้งวัดนี้วัดนี้สร้างขึ้นประมาณนี่อะไรเนี่ยจอสอ1213นะหรือว่าพอสอ2399นะจนถึงนี่จอสอ1231หรือว่าพอสอ2412สมัยพระเจ้ากาวิโรรถสุริยวงศ์นะเป็นเจ้าปกครองเมืองเชียงใหม่นะอันนี้คร่าวๆนะก็เดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเสืออะไรนะสมัยเมื่อก่อนนี้ทุกบ้านนี่จะมีนะเสือแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเสืออะไรอ่ะเขาจะใช้เป็นไม้ไผ่ใช่ไหมนะประมาณนั้นไม่ใช่กกนะไม่ใช่เสือกกนะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเป็นนักบุญล้านนานะเป็นหลังคาดินเผานะทีแรกเข้าใจว่าเป็นไม้นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะพอเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเป็นดินเผานะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรนะดินขอเหรอประมาณนั้นนะ
เนี่ยมันจะนี่นะนี่จะไม่ใช้วัสดุอย่างอื่นเลยก็คือใช้ดินเกาะกับไม้คานไม้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารเนี่ยเข้าไปในวิหารนะก็ยังมีป้ายบอกไว้นะว่าถอดเกิบนะก็ถอดเกิบไว้นะถอดเกิบก็คือรองเท้านะนี่นะแล้วเปิ้ลก็จะมีป้ายบอกไว้นะว่าห้ามถ่ายรูปในลักษณะอบกอดกันนะบนวิหารนี้นะก็ใครที่เข้ามาก็ทำตัวให้เรียบร้อยนะเคารพสถานที่ด้วยนะก็เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นวิหารเล็กๆนะแต่ว่าเขายังอนุรักษ์ความเป็นของเก่านะอู้นั่นนะสวยนะก็วัดต้นเกวียนนะยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ปกตินะแล้วก็นักท่องเที่ยวน้อยเนี่ยความปลอดภัยก็เยอะอยู่นะนี่นะเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆโบสถ์จริงวัดนี้นี่เป็นวัดที่วัดต้นเกวียนนี่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างชาตินะต่างชาติเนี่ยจะมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะวัดเนี้ยคนไทยอ่ะจะเที่ยวน้อยนะมันจะมีช่วงหนึ่งนะช่วงที่ละครที่อ้ํากับอ้ําแสดงแล้วก็มาจะพีคสุดก็ตอนที่ยาย่าแสดงนะเรื่องกาสลองนั่นแหละที่นักท่องเที่ยวคนไทยนะเริ่มจะมาบริเวณวัดมันก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากนะแต่ว่าเขาจะมีเสน่ห์นะอันนี้ก็จะเป็นทางนี้เขาเรียกว่ากล่องนะกล่องปูจานะนี่ก็คือที่ตามนี้นะกล่องปูจาวัดต้นเกวียนเนี่ยถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะบอกว่ากล่องปูจานะวันนี้ฟ้าสวยนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยไปกันก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนอีกนะก็วันนี้ไปแล้วสำหรับวัดต้นเกวียนเจอกันใหม่นะขอบคุณที่รับชมนะก็ต้นนี้นะคือต้นตะโคป่านะหรือว่าต้นมะเกวียนนะ
ที่มาของชื่อวัดต้นเกวนนะก็ในบริเวณวัดนี้จะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะวัดต้นต้นเกวนต้นบะเกวนหรือว่าตะโขบป่านะมีลูกแล้วนั่นน่ะมันจะมืดนะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะ